ว่าคุณหมอครับกาแฟดำเนี่ยกินเวลาไหนจะมีผลดีต่อร่างกายครับเพียวโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้กินกาแฟเวลาไหนจะมีประโยชน์โดยเฉพาะกาแฟดำค่ะคุณหมออืมคือจริงๆกาแฟดำเนี่ยนะคะตามงานวิจัยเลยนะคะมีประโยชน์เยอะเลยนะคะมีประโยชน์เป็น20ข้อได้นะคะเรื่องของหัวใจเรื่องของไขมันเรื่องของเบาหวานนะคะเรื่องของการต้านมะเร็งบางตัวนะคะมะเร็งตับอะไรเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่ากินช่วงไหนถึงจะได้ประโยชน์นะคะเนื่องจากกาแฟเนี่ยถ้ามากเกินไปก็มีโทษนะคะหรือบางคนที่ไวต่อกาแฟก็มีโทษคือมีโทษเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะหัวใจที่เต้นผิดปกตินะคะแล้วก็อีกอันนึงคือคนที่มีปัสสาวะผิดปกติเช่นกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะหรือมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันเนี้ยกาแฟก็ไม่เหมาะที่จะรับประทานนะคะอีกอันนึงก็คือกาแฟทำให้ไม่หลับไม่นอนค่ะคือไอ้ไม่หลับไม่นอนเป็นบางคนน้องตังชวลีเห็นเพื่อนบางคนกินกาแฟตอน2ทุ่มก่อนนอนอ่ะแล้วคุณหลับเหรอบอกหลับอันนี้เป็นบางคนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกาแฟเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยกินตอนไหนก็สามารถหลับได้นะคะไม่5ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังกินกาแฟได้อยู่เออทีนี้บางคนไม่เป็นอย่างนั้นบางคนดื่มกาแฟเนี่ยจะตาค้างดังนั้นจะต้องเว้นกาแฟก่อนนอนนะคะอย่างน้อยก็6ถึง8ชั่วโมงในหลายคนเนี่ยก็คือไม่กินกาแฟหลังบ่ายสามเพราะเขารู้เลยว่ารับประทานหลังบ่ายสามปุ๊บจะนอนไม่หลับนะคะดังนั้นถามว่ากินเช้าหรือกินบ่ายกินเย็นดีนะคะเรื่องของกาแฟนี่แล้วแต่บุคคลแต่ทั่วไปเราก็จะกินตอนเช้าเนาะเพราะกาแฟมันทำให้กระปี้กระเปร่านะคะทำให้ไม่ง่วงเหงาหานอนเราก็กินกาแฟตอนเช้าตอนบ่ายเพื่อไม่ให้ง่วงเหงาหานอนส่วนคนที่กินแล้วนอนไม่หลับนะคะคือกาแฟนี่ก็มีหลายความเข้มข้นนะน้องตังใช่ค่ะแล้วก็แล้วแต่เราจะกินเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าให้หยุดกินก่อนนอนนะ 6-8 ชั่วโมงนะคะก็คือบ่ายสามแล้วก็ไม่ควรจะรับประทานกาแฟแล้วแต่นี่เป็นแต่ละบุคคลน้องตังเนาะค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่บุคคลจริงๆแต่ที่สำคัญเนี่ยกาแฟดำคือดำจริงๆนะหลายคนกินกาแฟดำจริงคุณหมอแต่ว่าเติมน้ำตาลไปซะเยอะเลยนะคะอันนั้นก็ได้ความหวานเข้าไปอันนั้นก็อาจจะเกิดโทษตามมาก็ได้นะคะ